อันนี้จะเป็นแกงส้มนะคะแกงส้มปลากระพงซึ่งทางคนภาคกลางเนี่ยจะเรียกว่าแกงเหลืองรสชาติของที่นี่จะเน้นกลมกล่อมนะคะไม่เผ็ดเกินไปไม่เปรี้ยวเกินไปซึ่งรับประทานได้สำหรับคนทุกภาคค่ะสิ่งต่อไปมาแล้วอันนี้จะเป็นแห่กึ๋นอันนี้หอยจ้อนะคะซึ่งทางร้านเนี่ยทำเองอันไหนแห่กึ๋นอันนี้ค่ะเป็นชิ้นๆบางๆแห่กึ๋นส่วนอันกลมๆ4ชิ้นตรงนี้ก็คือหอยจ้อแห่กึ๋นนี่ทำมาจากเนื้อหมูนะคะเนื้อหมูผสมกับเนื้อกุ้งส่วนหอยจ้อเนี่ยทำมาจากเนื้อหมูผสมกับเนื้อปูซึ่งเป็นสูตรของทางร้านค่ะเป็นสูตรของจีนไฮลัมนะคะอันนี้ไม่ต้องหรอกไม่ nature ไม่ signature อันนี้ไปกินได้อันนี้คืออันนี้คือขาหมู3รส3รสเนี่ยก็คือเน้นเผ็ดหวานเปรี้ยวส่วนขาหมูของทางร้านเราเนี่ยจะเอาไปต้มพะโล้ก่อนนะคะจะไม่เหมือนกับที่อื่นของเราจะเอาไปต้มพะโล้ก่อนซึ่งจะทำให้มีรสชาติของขาหมูเนี่ยมากขึ้นแล้วก็ค่อยเอามาทอดอีกทีนึงแล้วก็ราดกับน้ำสามรสอะค่ะเป็นสูตรของทางร้านเหมือนกันคราวนี้ปิดท้ายจะมีอะไรฝากอะไรไหมก็ฝากอยากใช่ค่ะยังมีเมนูอีกเยอะนะคะแต่ว่าอันนี้ที่ยกมาเป็นตัวอย่างก็คือจะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านซึ่ง 80% เนี่ยส่วนใหญ่คนจะสั่งเมนูพวกนี้ที่โดดเด่นเลยเนี่ยจะเป็นแกงส้มแฮกกึ๋นหอยจ้อค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ